สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากผ่านพ้นช่วงรีโนเวทมาได้ประมาณ2เดือนนะคะวันนี้เราก็อยากจะกลับมากินอีกแล้วค่ะมาดูกันค่ะว่าหลังจากผ่านช่วงซอฟต์แอมบิ้งไปแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างค่ะอันนี้ไม่ขาวแล้วก็ยังกรึบมันเหมือนเดิมค่ะกินนัวแบบดีมากทุกคนฉ่ำแล้วก็เด้งมากเนื้อใบพัดก็คือหอมเหมือนเครื่องรมควันเหมือนมันได้ที่ยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะอันนี้เราว่าดีกว่าเดิมค่ะสโมกนะกลิ่นหอมชัดแต่ว่าเนื้อหามันนุ่มแล้วก็มันยุ่ยกว่าเดิมค่ะกินง่ายกว่าเดิมค่ะอันนี้คราวที่แล้วไม่ได้กินนะคะวันนี้ลองกินดูเป็นแบบมีเดียมแรร์ค่ะนุ่มค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ค่ะอันนี้จะบอกว่าสิ่งที่อร่อยคือแอปเปิ้ลพันธุ์ศาสตร์อันนี้ค่ะเพราะว่าเนื้อหมูแอบรู้สึกธรรมดาไปนิดนึงอันนี้เป็นกะเพราลิ้นวัวนะคะทุกคนก็เป็นเท็กเจอร์ที่รู้สึกว่ามันแปลกๆค่ะก็ชอบกะเพราธรรมดามากกว่าเตี๋ยวคอปเปอร์ค่ะทุกคนดีเด็ดอร่อยทุกอย่างดีมากๆเหมือนเดิมค่ะข้าวซอยค่ะไก่นุ่มแล้วก็เข้มข้นอร่อยเหมือนเดิมค่ะอันนี้แกงปูใบชะพลูโอ้โหดูปูสิคะทุกคนซาซิมิรวมมิตรค่ะอร่อยเหมือนเดิมค่ะสดมากแต่อย่าทิ้งไว้นานนะคะอันนี้ของดองค่ะของดองนะคะแต่ว่าแอบหวานค่ะอันนี้บรรดาหอยเชลนะคะยังชอบมากๆเหมือนเดิมค่ะมันเป็นความรู้สึกว่านุ่มหอมแล้วก็สดมากๆค่ะซุปทัฟเฟิลค่ะทุกคนรอบนี้ไม่ทิ้งไว้นานแล้วค่ะกินตอนร้อนๆอร่อยมากตัวครัวซองนะคะก็คือกรอบแล้วค่ะอันนี้ขนมโคค่ะรอบแรกเชฟใจร้ายนะคะให้แค่2ลูกค่ะอีกรอบนึงให้4ลูกแล้วค่ะรอบนี้กินเป็นชานมนะคะแอบเสียใจค่ะชามะนาวหมดแต่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะตบท้ายล้างปากด้วยลาเต้ร้อนๆนะคะทุกคนรอบนี้ก็คือไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเลยค่ะเพราะว่ามัวแต่กินค่ะสำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็จะมีเจ้าป้ายเนี้ยค่ะที่ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะมีลิ้นวัวแล้วก็มีตัวเนื้อใบพายนะคะที่สามารถสั่งจากสเตชันตรงนี้ได้เลยตรงอาราคาเนี่ยที่ใหม่ก็คือจะเป็นตัวหมึกดองซีอิ๊วนะคะรอบที่แล้วมีแค่กุ้งค่ะสิ่งที่หายไปคือชามะนาวค่ะทุกคนหวังว่าจะหายไปแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวนะคะรอบนี้ก็มาเก็บหลายๆจานที่คราวที่แล้วกินไม่ไหวนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังเก็บไม่ครบอยู่ดีเดี๋ยวจะต้องมีรอบ3รอบ4ต่อไปแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ